สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับนี่คือหน้าหนึ่งสปริงนิวส์ในค่ำคืนของวันนี้นะครับท่านจะได้รับชมการพาดหัวข่าวก่อนใครก่อนหนังสือพิมพ์ฉบับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้10ธันวาคมปีพุทธศักราช2558วันรัฐธรรมนุญครับสวัสดีครับคพัชราฮะสวัสดีครับวันนี้ราชการก็หยุดนะครับห้างร้านบางที่ก็หยุดเหมือนกันนะฮะเพื่อรำลึกถึงวันพระราชทาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับฉบับแรกของประเทศไทยนะครับจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ครับนะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาก็บรรดานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรีนะครับบรรดาข้าราชการบรรดาตัวแทนภรคการเมืองทุกหมู่เหล่าก็เดินทางไปวางผ่านพุ่มสักการะที่หน้าอาคารรัฐสภานะครับก็บรรยากาศของวันนี้รวมทั้งอาจารย์เมชัยรุชุพันธ์ด้วยประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐธรรมนูญร่างแรกนะครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะได้ชมโฉมหน้าค่าตาสวดทรงองค์เอว29มกราคม29มกราคม,มปีหน้าฮะใกล้แล้วสินี่ใกล้แล้วพอเดือนนี้ก็ธันวาคมแล้วครับก็คงประมาณเกือบๆจะสองเดือนนะฮะหน้าค่าตาจะเป็นอย่างไรไส้ในจะเป็นอย่างไรตับไตไส้พุง<ฮ>นะครับที่อยู่ในตัวร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันเป็น,นะะไปตามรถแมพ ใช่ครับอาจจะเร็วกว่าสักหนึ่งวันก็ไม่ไดไ้ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะเห็นอาจารย์มีชัยบอกว่า28เนี่ยเสร็จฮะ <c oughs> แลเดี๋ยวจะส่งวันที่29โชว์ได้เลย29เนะฮะเป็นของขวัญ <c oughs> ปีใหม่ให้กับนักการเมืองไทยทุกหมู่เหล่าใครใครรับไปเนี่ยครับ อาจจะต้องอุ่นๆมือนิดนึงเพราะว่าเสร็จ28ส่ง2 9เสร็จแล้วค่อยๆแกะดูข้างในว่าใครชอบบทไหนจะมีไอออกมาด้วยบทไหนร้อนๆเลือกตั้งจะเป็นยังไงสวจะมายังไงนายกจะไปยังไงค่อยแงมๆดูนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศของวันรัฐธรรมนูนซึ่งเราก็จะพาดหัวข่าวกันในค่ำคืนนี้นะครับเชิญคุณพชราก่อนเรื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ นายกนำวางผ่านพุ่มวันรัฐธรรมนูญครับมีใช้ร่างเสร็จยีส่ง29มกราคมเพิ่มคุณสมบัติรอมอตอรัฐมนตรีต้องเจ๋งสมบัติหมายถึงอาจารย์สมบัติทำรงทันญวง์ครับยืนยันประชาชนเลือกตรงคอรมอดีที่สุดเลือกนายกเลือกคอรมออุตะนี่ขออุทานแบบภาษาสติกเกอร์ไวรุ่นหน่อย อาไปดูหัวข่าวของผมบ้างนะครับมีชายเผย29มกราเห็นร่างแรกรำลึกวันรัฐธรรมนูญนายกภักการเมืองร่วมสมบัติย้ำแนวคิดเลือกนายกทางตรงอ,อ,อันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับมา,มาดูรายละเอียดตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าคอสชได้นําคณะรัฐมนตรีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่หน้าอาคารรัฐสภาในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชนาโดยอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยนะครับประธานสนชสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสภา ปฏิรูปนะครับประเทศนะครับสปทสปทนำโดยร้อยเอกธินพันธ์นาคตะนะครับประธานแล้วก็คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอันนี้แน่นอนอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับประธานงองค์กรอิสระหน่วยงานภาครัฐภาคการเมืองจากตัวแทนต่างๆคณะบุคคลก็ร่วมเดินทางเข้าถวายผ่านพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานนสวารีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่านะครับพระองค์ เป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทยครับคุณพชาชราฮะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องบันทึกไว่อีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับครับอันนี้วันที่สิบธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญเป็นวันลํำลึกที่รัฐธรรมนูญในประเทศไทยมีเป็นฉบับแรกครับแต่ปรากฏว่าณวันนี้เอง 10ธันวา2558ประเทศไทยเรากำลังอยู่ในห่วงของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับก็เป็นวันรัฐธรรมนูญที่เรายัางไม่มีรัฐธรรมนูญถาวร<ะ>ใช้นะฮะกำลังร่างอยู่กำลังตั้งไขอยู่นะครับรออีกไม่กี่อืดใจครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง<ะ>ก็จะได้เห็นหน้าค่าตาของรัฐธรรมนูญว่าจะออกมาอย่างไรนะครับอันนี้คือภาคเช้านะครับคุณภชละนะครับภาคเช้าภาคเที่ยงนะฮะพอถึงเวลา16นาฬิกา ของวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินวางผ่านพุ่มดอกไม้พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับณบริเวณหน้าอาคาร รัฐสภาด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะอาจารย์มีชัยครับนะฮะก็อยู่ในกลุ่มที่ได้มาวางผานพุ่มนะฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนักข่าวก็สัมภาษณ์อาจารย์มีชัยในฐานะที่กําลังนําร่างรัฐธรรมนูญอยูอ่อาจารย์คะสบายดีหรือเปล่าคะโอ้ไม่ได้ถามคําถามนี้ถาม,มได้<ะ>อือาจารย์ยังแข็งแรงอยู่ไหมคะโอ้ไม่แข็งแรงแล้วจะล่างได้ยังไงล่ะออาจารย์ยังเตะปิ๊บดังอยู่ไหมคะ เุ้ยไม่เกี่ยวกับการร่างอ๋ออันนั้นคือรัฐมนูญไม่ได้ออกมาจากปีบฮะแต่แงหรือโอ่งขึ้นมาที่รัฐมนูญออไมได้หยุดจบับใต้ตุ่มเหรออ่าจะมีใครไปแอบไว้อีกไหมนี่ฉบับใต้ตุ่มไม่รู้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์มีชัยได้พูดถึงว่าร่างแรกที่จะออกมาเนี่ยคงจะได้เห็นจะเสร็จในวันที่28มกราคมแล้วก็จะได้ยนโฉมเนี่ยออกมาวันที่29อ มกราคมเนี่ยจะได้เห็นนะฮะอันนี้เป็นไปตามรดแมปเลยหลังจากนั้นนี่ก็จะได้ทยอยเสนอเนื้อหาเป็นรายมาตราให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการยกร่างครับซึ่งก็ใกล้จะจบเรียบร้อยแล้วแล้วอาจารย์มีชัยได้พูดถึงเนื้อในเนื้อในเป็นเป็นน้ำจิ้มนะเป็นสิ่งที่ทางโคศกกรรมการร่างยังไม่ได้แถลงเลย เป็นบางส่วนในมลของคอรมใช่การอภิปรายอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกจากทางสภารัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องใช้เสียงเท่าไหร่ครับปีหนึ่งต้องอภิปรายกี่ครั้งและจะเปิดโอกาสให้ผู้นำฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยไม่ลงมติไหมได้ด้วยนะครับสรุปก็คือจะให้ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายไม่อภิปรายโดยไม่ลงมติได้ได้แต่ว่าให้อภิปรายคนเดียวให้ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยว่ากันเลยให้เต็มที่เลย จะได้เนื้อเ,อเือหน่อยลูกหาบนี่ห้ามลูกหาบไม่ต้องเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทะเลาะก,กันครับเพื่อความปรองดองถูกต้องครับแล้วก็เพื่อแนะนําในการทํางานอย่างจริงจังและจริงใจนะฮะส่วนการจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเสียงพอหนึ่งในห้าปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องแบบเดิมแล้วแบบเดิมไปแนบเรื่องส่งปปช อันนี้ไม่ต้องปปชและอภิปรายไม่ววางใจก็เปิดไปเลยอภิปรายไม่ไว้วางใจมีประเด็นเรื่องทุจริตชราชางหลวงด้วยก็ต้องส่งปปชถอดถอนด้วยแล้วค่อยมาอภิปรายกันแต่ว่าต่อไปนี่อาจารย์มีชัยบอกว่าไม่ต้องเพราะถ้าหากว่ามีเรื่องทุจริตเดี๋ยวก็ไปร้องปปชต่อเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัติของคนจะมาเป็นนายกจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอาจารย์มีชัยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเพิ่มคุณสมบัติหน่อยเพราะว่าต้องเจ๋งต้องเก่งให้มันเข้มข้นกว่าเดิมให้มันเข้มข้นขึ้นออะังงเเสสีีีียยยยาาาาจจรร์์มมชชดู ฮะอ๋อลืมไปไม่มีเสียงฮะ,ะส่วนการอภิปรายนายกรัฐมนตรีอาจารย์มีชัยก็บอกว่าของเดิมเนี่ยเวลาอภิปรายไม่ไ่้วางใจนายกก็ต้องแนบชื่อว่าใครจะมาเป็นนายกคนใหม่แทนไปด้วยนะนะฮะแต่ว่าของใหม่นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องแนบชื่อนะฮะอพออภิปรายนายกเสร็จถ้าหากว่า สภาลงมติไม่ไว้วางใจนาย,ยกนาย,ยากก็หลุดไปโดยปริยายแล้วก็ให้ที่ประชุมสภาวุทนราษฎรเนี่นะครับได้ไปนับหนึ่งใหม่ก็คือไปซาวเสียงกันว่าใครจะขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะฮะ,ะอันนี้ก็คือประเด็นของอาจารย์มีชัยนะ,ะและส่วนเรื่องที่บอกว่าอาจารย์สมบัติทำทำลงทันในวงเนี่ยคือควันนี้คือเราได้สัมภาษณ์อาจารย์สมบัติเวลา17นาฬิกาที่ FM 98.5ส p r i n g r a d i อครับอาจารย์สมบัติพูดประเด็นไว้ในหน้าฟังมากเพราะว่าอาจารย์บอกว่าคือแนวคิดของอาจารย์ในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันต้องแยกอำนาจระหว่างบริหารกับนิติบัญญัติออกจากกันเลยแล้วสองขาเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด100%ทั้งคู่ทั้งคู่เลยนายกก็เลือกตั้งโดยตรงคอรมอก็เลือกตั้งโดยตรงสอสสวก็เลือกตั้งโดยตรงโอ้โหอันนี้ถึงจะเป็นการแบ่งแยกอำนาจจริงๆโดยเด็ดขาด ไม่งั้นเนี่ยสอสอก็มาเลือกนายกก็นวนกันอยู่ในอ่างเป็นระบบรัฐสภาแบบนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ออกจากอ่างแน่นอนพายเรือวนอยู่นั่นแหละอาจารย์สมบัติบอกม,มันก็จะเป็นประเทศประเทศกําลังพัฒนาครับมันไม่พัฒนาสียทีหนึ่ง<า>นะฮะเออแนวคิดนี้จะรอให้หัวหน้าคณะปฏิรูปท่านไหนนี่หยิบไปใช้ของอาจารย์มีชัยเสนอแล้วข่าวที่แล้วของอาจารย์เสนอแล้วข<า>่าวที่แล้วชุดดรบวรสั่งไม่ได้รับการยอมรับ<อ>มีคนบอกว่าเอ้าเนี่ย เป็นระบบประธานาธิบุอุยอาจารย์สมบัติก็บอกว่ามันต้องดูให้ครบดีประธานาธิบดีก็คือเขาเป็นประมุขของประเทศแต่เนี่ยเรามีพระมหากตรยัตรงเป็นประมุขอยู่แล้วอแล้วก็เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเลือกตั้งสสมาก็ทําหน้าที่ในสภาครับทํานองนั้นนั่นอาจ, <ASMR. S 1> จารย์สมบัติอนะฮะแต่ตอนนี้อาจารย์มีชายเสียงมาแล้วเมื่อกี้เสียงมาไม่ทันเสียงติดไฟแดงอยู่ติดไฟแดงอยู่ถ้าไปฟังเสียงอาจารย์มีใช้สักหน่อยหนึ่งนะครับเช่ไครับ ท่านบอกว่ากลังพิจารณาหมวดเกี่ยวกับคอรอมอเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากระรรมนูนเดิมบ้างหรือเมื่อวานก็พิจารณาบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องการอาภิปรายไม่ไว้วางใจที่เดิมเนี่ยเขาให้อภิปรายได้แต่เฉพาะนายกกับรัฐมนตรีเป็นลายคนแล้วก็คิดว่าแล้วก็ไปบังคับว่าถ้าจะกล่าวหาทุจริตก็ต้องไปฟ้องปอปช ซึ่งมันทําให้การพิจารณาน้าลำยุ่งยากมากเกิดเป็นปัญหาอยู่เสมอเราก็เลยคิดว่าถ้าใช้กลับไปของเดิมที่เคยใช้กันอยู่คืออภิปารายรัมจีเป็นรายตัวก็ได้เป็นคณะรัมจีก็ได้มันก็จะสะดวกแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไปยื่นต่อปปชเพราะว่าถ้ามีข้อกล่าวหาทุจริตมันก็ไปที่ปปชโดยตรงอยู่แล้วไม่ไม่จำเป็นต้องไปตั้งเป็นเงื่อนไขคราวนี้ก็เกิดเป็นปัญหาว่า ถ้าฝ่ายค้านมันมีไม่ถึงหนึ่งในหแล้วจะทำยังไงก็เลยคิดว่าก็เมื่อเราตั้งผู้นำฝ่ายค้านแล้วถ้ามันไม่ถึงเนี่ยก็ให้ผู้นำฝ่ายค้านนี่สามารถออขอให้มีการออโอ้อาจารย์มีชัยสัมภาษณ์ก็ยังนิ่งอยู่นะฮะผู้สืข,ขาวต้องเงียบเลยเก็ลองพูดส่วนมาสิ เจอขิงแก่เขาให้ใช่ใชไหมอ่ะอันนี้ก็เรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องในวันรัฐธรรมนูญก็เลยมีแถมเรื่องสิบธันวาคมนะครับเราไปกันต่อด้วยงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้ก็คือกิจกรรมไบฟอร์เดปั่นเพื่อพ่อสําคัญเลยสําคัญเลยครับ11ธันวาคมวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพร้อมไหมพร้อมวันนี้พร้อมหมด เรียบร้อยไม่ใช่เพราะคนไทยพร้อมนะครับบรรดาชาวต่างชาติทูตานุทูตที่อยู่ในประเทศไทยก็พร้อมที่จะร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ร่วมร่วมกับคนไทยทั้งประเทศเลยครับคุณปัชาระรวมถึงคนไทยในต่างประเทศด้วยด้วยอืมีเห็นไปซ้อมที่ปารีสที่ฝรั่งเศสก็มีซ้อมในหลายประเทศเดี๋ยวให้ดูภาพกันบรรยากาศน่าจะดีนะแต่ว่ามาดูภาพหัวข่าวก่อนอ่าเชิญครับนะครับภาพหัวข่าวผมพาดปั่นเพื่อพ่อพร้อมครับตำรวจสองหมื่นแพทย ร้อยี่สบเอ็ดจุดบิ๊กตู่ห่วงประชาชนซ้อมถนนใหญ่กลัวบิ๊กตู่หวงประชาชนซ้อมถนนใหญ่กลัวจะโดนสอย<ะ>คือไม่อยากจะให้ไปซ้อมถนนใหญ่ๆหรือห,ห,หลังเลิกครับปั่นแล้วเนี่ยก็ไปถนนใหญ่อันนี้ไม่มี<ะ>อันตราย<ะ>อของคุณประชาไทยครับของผมนะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นทั่วประเทศปั่นเพื่อพ่อนายกขอบคุณประชาชนะนะฮะ เราจะไปดูที่ต่างประเทศต่านี้นึก่อนเลยนะฮะที่ปรีที่คุณพาชลว่าใช่ไหมครับที่ปารีสนี่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่นั่นไปซ้อมปั่นและไปสำรวจเส้นทางซึ่งทางการฝรั่งเศสก็ได้ขอให้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยแต่ว่ายังคงเส้นทางปั่นรอบๆอบหอไอเฟลนะฮะคาดว่าในวันจริงจะมีผู้ร่วมประมาณ150คนเริ่มในเวลา สองของที่โน่นนะจะตรงกับสองทุ่มในเวลาไทยครับที่อียิปตถานทูตณกรุงไคโรจัดซ้อมปั่นตามเส้นทางมหาพิระมิดกิซ่านี่นี่นี่คุณประชาไทยดูโอ้โหน่าพิระมิดเลยอย่างนี้ปั่นไม่เหนื่อยเลยนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปร่วมเตรียมงานจัดงานประมาณสัก30คนะฮะสุดยอดที่เวียดนามครับสถานกงศุลใหญ่ นนครโฮจิมินห์ก็ซ้อมปั่นมีผู้เข้าร่วมประมาณ50คนคาดว่าวันจริงจะมีผู้ร่วมสัก300นะฮะเริ่มเวลาตรงกันกับบ้านเราเลยเวลาตรงกันบ่ายสามที่ประเทศลาวนะฮะสถานทูตขออภัยนะฮะสถานทูตไทยณเวียงจันทร์ได้จัดให้มีซ้อมนะฮะขบวนโดยมีท่านอุปทูตรักษาการเป็นประธานนะฮะก็มีซ้อมไปตามสถานที่ต่าง ในนครหลวงเวียงจันทร์ที่กัมพูชานะฮะก็จะมีขบวนซ้อมไฟฟอร์แดที่กัมพูชานี่นะฮะ,ะสัญลักษณ์สำคัญของประเทศกัมพูชาอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้คือต่างประเทศนะฮะในประเทศของเรานะครับ บ y ฟอร์แนนะครับก็จะใช้ระยะทางทั้งสิ้น29กิโลเมตรผ่านพื้นที่สําคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครโดยจะเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ที่ลานพระราชวังดุสิตหรือลานพ่อบรมลูนุชงม้านะฮะมีจุดที่ประทับพัก2จุดได้แก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและพระราชวังเดิมและมีจุดร่วมขบวนจักรยาน4จุดได้แก่สวนลุมพินีจุฬาลงกรวงเวียนโอเดียนและก็วงเวียนใหญ่ ขณนาดเส้นทางที่จะปิดการจราจรจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกพื้นที่จุดสตาร์ทที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าจะปิดพื้นที่บริเวณโดยรอบนะครับสามสายตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันนี้จนถึงสี่ทุ่มของวันพรุ่งนี้ถนนที่ปิดได้แก่ถนนอู่ทองในถนนศรียิศยาถนนราชด,ดำเนินนอกนะครับกลุ่มที่สองเป็นพื้นที่รอบพื้นที่จักรบวนจักรยานซึ่งจะรองรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะปิดการจราจร14สายเวลา9โมงเช้าถึง4ทุ่มของวันพรุ่งนี้อาทิถนนสรีอิุธยาพิษณุโลกราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางราชดำเนินใน,หน,าาานหน้าพระลานหน้าพระธาตุถนนราชินีสามเสนแล้วก็หลานหลวงนะครับ แล้วก็กลุ่มที่3ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางปั่นจักรยาน24สายครอบกลุมเส้นทางปั่นตลอด29กิโลเมตรทั้งฝั่งทนและฝั่งกรุงเทพจะปิดการจราจรตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้จนถึง4ทุ่มวันพรุ่งนี้อาทิถนนราชปลาลบถนนพระรามหนึ่งเจริญกรุงเยาวราชสะพานพระป,ะปกเกล้าประชาธิปกวงเวียนโอเดียนอรุณอมรินสะพานพระราม8แยกอรุณอมรินข้ามสะพานพระปิ่นเกล้านะครับอันนี้ก็คือเส้นทางปั่น29กิโลครับคุณพัชระชาาฮะ เอาละครับเราจะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวดีสำหรับประเทศไทยสักครู่ครับ